สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลสโมสรโตโยต้าทีมต้นสังกัดของน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับซึ่งเป็นหลังเกมที่ PFU พบกับโตโยต้านะครับในผลการแข่งขันเนี่ยเกมนี้เนี่ยโตโยต้าเอาชนะ3-2เซตนะครับซึ่งน้องเตยหัตถยาเนี่ยก็ได้รับ MVP ของวันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น้องเตยเนี่ยได้ MVP เป็นครั้งแรกของตัวเขาเองด้วยนะก็ยังไงเนี่ยแอดมินก็เลยเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับน้องเตยคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้แล้วก็คิดเห็นอย่างไรที่น้องเตยได้ MVP นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดมากทุกคนนัดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกคนเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับพัทยาเล่นดีมากๆครับนัดนี้เธอยังได้รางวัล MVP อีกด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆฉันได้เห็นความพยายามของทุกคนเยี่ยมไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับหัตถยาเธอมีบอลเร็วที่น่ากลัวมากๆสุดยอดคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคงปลื้มหน้าดูกับแมตช์นี้คอมเมนต์ต่อมานะครับหัตถยาเป็นคนที่ยกระดับเกมของเราได้ดีขึ้นในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับหัตถยาได้ MVP เพราะเธอมีส่วนร่วมในคะแนนที่สำคัญสุดยอดชื่นชมเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับการทำงานอย่างหนักส่งผลให้เธอพัฒนาขึ้นมากๆหัตถยาคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรักหัตถยาเธอยิ้มสวยและเก่งมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าเซตเข้ามือหัตถยายังไงก็มีแต้มฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับหัตถยาถือว่าเป็น MB อีกคนที่มีความสามารถจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับหัตถยาด้วยในตำแหน่ง MVP คอมเมนต์ต่อมานะครับทีมของเรามีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆเยี่ยมมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับหัตถยาเป็นคนที่รักษามาตรฐานการเล่นได้ดีและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นแฟนวอลเลย์บอลสโมสรโตโยต้าที่คอมเมนต์ถึงหัตถยาบำรุงสุขในเกมที่พบกับ PFU นะครับก็ได้รางวัล MVP ด้วยแล้วก็มีผลการเล่นที่ดีมีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับก็ยังไงก็ขอติดตามน้องเตยต่อไปนะครับซึ่งยังไงเนี่ยรอติดตามในหน้าต่อไปแอดมินก็จะไปหาคอมเมนต์มาให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับยังไงก็รับชมไฮไลท์จากวอลเลย์บอลชามต่อไปเลยครับผม